สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวกล้องตัวนี้กันนะครับ Fujifilm XA10 นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูหน้าตาโดยรอบของตัวกล้องกันอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีตรงนี้เป็นไฟช่วยโฟกัสแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้มุมตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวถอดเลนส์นะครับปลดล็อกหมุนเปลี่ยนเลนส์เซ็นเซอร์อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับด้านบนของตัวกล้องก็จะมีแฟลชตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชแล้วก็มีปุ่มเลือกโหมดนะครับก็จะมีโหมด P โหมด S โหมด A โหมด M โหมด C แล้วก็มีโหมดให้เราเลือกอีกหลายอันโหมดถ่ายกลางคืนโหมดสปอร์ตประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันไดอัลตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับมีตรงนี้เป็นทําอย่างเนาะมีไดอัลตรงนี้อีก1ตัวปุ่มเพลย์ปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอจอยสติ๊กแล้วก็มีปุ่มดิสเพลย์ปุ่มคิวหน้าจอนะครับตัวนี้พับได้นี่พับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรีนะครับเป็น SD card นะครับตรงนี้ก็จะไว้ใส่ขาตั้งกล้องเนาะด้านข้างฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดแฟลชนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่อง HDMI นะครับประมาณนี้แล้วก็มีช่อง USB ไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็เลือกโหมดตรงนี้นะครับนี่โหมด P โหมด S โหมด A โหมด M โหมด C Custom นี่เวลาจอมันก็จะพับได้นะประมาณนี้หรือว่าจะพับขึ้นข้างบนก็ได้ก็จะมีโหมดให้เราเลือกครับสำหรับคนที่ใช้งานตั้งค่ากล้องยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็จะมีโหมดถ่ายกลางคืนโหมดสปอร์ตโหมดถ่ายวิวนี่ถ่ายบุคคลถ่ายบุคคลแล้วก็มีการใช้งานผมจะตั้งไปที่โหมด S ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการปรับตั้งค่ากล้องทีหลังอย่างอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Play ไว้กดดูรูปเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้ก็ลบก็กดตรงนี้นะครับนี่ทีละภาพต่อไปก็เป็นการเรคคอร์ดวิดีโอนะครับกดตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้สำหรับตัวนี้เราจะเป็น Full HD 30 frame per second นะครับมันก็จะขึ้นเวลาว่าเหลือให้เราบันทึกได้อีกเท่าไหร่นี่แสดงว่ากำลังบันทึกอยู่
กดหยุดนะครับมีขึ้นสีแดงด้วยก็ปุ่มต่างๆก็จะประมาณนี้ไว้บาลานซ์ตั้งเวลาถ่ายออโต้โฟกัส AF ก็คือการย้ายจุดโฟกัสนั่นเองใช้จอยตัวติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดตรงกลางตรงนี้ถ้าเราจะเอาไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบให้เราเลือกนะครับก็จะมีหลายอันเลยถ่ายภาพนิ่งภาพเดียวนี่ถ่ายแบบหลายภาพความเร็วต่ำความเร็วสูงประมาณนี้ bracket under over ชดเชยแสงไว้มันก็จะตั้งให้เราว่าถ่ายอันเดอร์1รูปนะปกติ1รูปนะหรือว่าแล้วแต่เราจะตั้งนะครับก็จะถ่ายให้เรา3รูปนะอันนี้ถ่ายคร่อมแบบ ISO Film Simulation Bracket ก็จะถ่าย Film Simulation ให้เรา3ภาพ3แบบประมาณนั้นสำหรับปุ่มต่อไปปุ่มนี้เป็น Display Back นะครับก็จะกดปุ๊บก็จะให้เราดูว่ามันจะแสดงอะไรบ้างที่หน้าจอหรือว่าไม่ให้แสดงประมาณนี้แล้วก็มีปุ่ม Q ตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Quick Menu ของทาง Fuji นะครับเราก็จะเลือกใช้งานตรงนี้เริ่มเป็นขยับขึ้นลงซ้ายขวาถ้าจะเปลี่ยนก็ใช้ตรงนี้หมุนนี่เขาบอกอยู่นะตั้งค่าตรงนี้ก็มีหลายอันเลย ISOไว้บาลานซ์นี่ฟิล์มซิมูเลชันคุณภาพของภาพประมาณนี้ไฟล์นี่อัตราส่วนของภาพขนาดใหญ่อันนี้ Noise Reduction นะครับก็เป็นลดเสียงของรบกวนของวิดีโอเนาะแล้วก็จะมีไฮไลท์ชาโดว์สีให้มันสดขึ้นหรือว่าลดสีลงหน่อยอันนี้ก็เป็นความคมตั้งเวลาถ่ายโหมดโฟกัสประมาณนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวกล้อง Fujifilm X-A10 นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้เอามาทำเป็นสไลด์ให้ชมนะครับสวัสดีครับ